ดียุงกะพบกับดอดิฟชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะพากันไปซื้ออะไรเอ่ยน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับเนื่องจากว่าทำงานที่ใช้รถตลอดเวลาใช้หนักใช้หน่วงนะคะใช้หนักใช้หน่วงบ้างเลยก็คือคล้ายๆกับแบบว่าแฟนผมก็ไปวิ่งฟู้ดแพนด้าด้วยแก๊ปด้วยเนาะแล้ววันๆนึงอ่ะก็คือระยะทางมันแบบมันคำนวณไม่ถูกอ่ะว่ามันจะต้องวิ่งวันละกี่กิโลใช่ก็คือเดือนที่แล้วเหตุเกิดมาจากน้ำมันเครื่องฮอนด้าน้ำมันเครื่องฮอนด้าแท้ศูนย์อันนี้ไม่ถืออันนี้ก็ไม่ได้อ้างอิงถึงฮอนด้าว่าจะเลวร้ายอะไรขนาดนั้นมันก็ดีอัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันเครื่องดีเอ้ยประหยัดน้ำมันดีแต่ข้อเสียของมันก็คือใช้ได้แค่เดือนเดียวน้ำมันเครื่องเหลือเท่าไหร่ครับไม่รู้สิเขาบอกว่ามันจะแห้งแล้วก็คือจริงๆวันเนี้ยแฟนผมก็ไปถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายผลลัพธ์ออกมาให้ดูว่ามันเหลือเยอะขนาดไหนเนาะแต่ก็เป็นห่วงอ่ะเพราะรถมันก็หลายปีแล้วเนาะยังว่าเลยเราก็ต้องดูแลดีๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเราก็ตอนนี้กี่ทุ่มแล้วเนี่ยก็4 ทุ่มแล้วอีก1 นาที4 ทุ่มเดี๋ยวเราไปหาดูหาซื้อน้ำมันเครื่องเพื่อที่จะถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับแพ็คคิก 110i นะครับคันของแฟนผมก็เดี๋ยวคอยไปดูกันเลยโอเคนี่ก็คือสภาพรถคิก 110i ของแฟนผมนะครับคือที่ว่าทำท็อปสปีดตั้งแต่คลิปที่แล้วแหละจำเลขไม่ได้ตอนนี้มัน4 ล้านอายุก็ราวๆประมาณ10 ปีเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปซื้อน้ำมันเครื่องเลยดีกว่าเพราะเอาไปเปลี่ยนถ่ายในวันพรุ่งนี้นะครับผมมีคนเปิดประตูให้ยังดีเลยยาฮูเราก็จะเดินทางไปเลยนะครับผมประตูมีเกียร์บัตรบูบับเลยรัดเข็มขัดเพื่อความปลอดภัยนะครับจริงผมลืมบอกไปนะจริงแล้วผมก็ใช้เชลตัวนี้อยู่ไม่รู้จะมองเห็นไหมเชลตัวเฮลิกอัลต้านะครับตอนนี้แกลลอนมันก็อยู่ประมาณ 3,500 บาทแกน 37,244 เดี๋ยวดูเลขใหม่มันหกพันแสนสามกว่าก็ใกล้ถึงระยะเวลาที่จะต้องถ่ายน้ำมันเครื่องรถผมแล้วเหมือนกันก็โอเคลุยเลยเปิดไฟใส่เกียร์ถอยก็ยังไงดีเราก็จริงๆในใจผมก็ดูมาจากเว็บไซต์แล้วแหละว่าจะใช้น้ำมันเครื่องของอะไรก็ประสบโอกาสพอดีก็เลยพาแฟนเฮ้ยเดี๋ยวสกูตกใจเลยก็มาก็จริงๆดูจากเว็บไซต์มาแล้วก็ว่าจะจัดน้ำมันเครื่องตัวท็อปของเชลเลยนะก็ลิตรหนึ่งก็ประมาณ410 บาทที่ผมไปดูมาเมื่อกี้แต่จริงที่ผมจะเอารถยนต์ไปด้วยก็เพราะว่าบัตรสะสมแต้มของเชลขับการ์ดนะครับก็ซื้อน้ำมันเครื่องซื้อน้ำมันเครื่องก็จะได้ส่วนลดไม่ใช่ส่วนลดอะสะสมแต้มเพื่อจะเอาไปแลกน้ำมันว้าวก็เราก็จะเดินทางไปเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายตอนอยู่ปั๊มเลยแล้วกันโอเคนะโอเคเราก็ขับรถมาเรื่อยๆนะเพื่อที่จะหาปั๊มเชลที่มันเปิด24 โมงนั่นคือปั๊มเชลตรงข้ามโรบินสันบุรีรัมย์นะครับมันก็จะใกล้บ้านผมมากที่สุดแล้วตอนนี้โอเคผมยังไม่ถึงดีกว่าผมก็นอนซะเพลินเลยอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศตอนขับรถมาเซฟก็จอดตรงที่พักรถก็ได้ตรงน้ำไม่ตรงนู้นเลยฝั่งนู้นเลยหรอใช่ครับผมนี่ก็มาถึงปั๊มเชลล์ที่เรียบร้อยโอเคมาถึงปั๊มแล้วขอบัตร
เชลการ์ดไปลงไปด้วยกันนี่นะครับก็มาถึงแล้วไปไปดูมันเครื่องเลยตรงนู้นเดินไปดิค่าโฆษณาอะไรจากเชลนะครับแต่ว่าน้ำมันเครื่องเขาดีจริงผมก็เลยถึงเลือกใช้ตัวจะดูเก่าจริงๆรถยนต์ที่ผมใช้อยู่ผมใช้เป็นตัวนี้นะเป็นกระปุกสีชมพูตัวใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งปรับปรุงมาใหม่ที่ว่าช่วยลดการระเหยของน้ำมันเครื่องโอเคพี่ผมว่าจะมาดูน้ำมันเครื่องของมอเตอร์ตัวฝั่งเอาตัวนี้ครับไอ้เชลแอดวานซ์10/40/410 บาทใช่ขอดูตัวมันหน่อยนี่นะครับที่เราจะซื้อกันวันนี้เพื่อที่ไปถ่ายพรุ่งนี้ก็คือตัวนี้แหละ410 บาทเป็นมาตรฐาน APISO เคยเรียกคอมมานด์จากดูคติด้วยนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวจ่ายเงินเลยดีกว่าอันนี้ครับที่มีบัตรสมาชิก10 บาทเฮ้ยน้ำมันเครื่องนี้ใครออกตังค์เนี่ยเข้าเหรอเต็งเลยคอยแล้วเอ้ยไม่เป็นไร oh, no. โอเคนี่ก็ส่วนเฉพาะของพนักงานนะครับเป็นตู้แคชเชียร์อันนี้ก็จะมี V Power Diesel แล้วก็ V Power Benzin ที่เป็น95ใครอยากแรงก็จัดเลยนะครับตัวนี้ผมแนะนำทำความสะอาดเครื่องได้ด้วย ช่วงนี้ก็น่าอากาศหนาวมันเกี่ยวอะไรกับอากาศหนาววะเนี่ยเราก็ดูบรรยากาศเขานั่งใช่เขานั่งนะ เดี๋ยวรอคิดเงินแป๊บหนึ่ง เขารู้สึกเป็นไงได้ขับรถในรอบกี่เดือนนิสสันมาคันนี้5 เดือนล่ะอ่ะจะรับตังค์ทอนกับน้ำมันเครื่องมีใบเสร็จด้วยไหมครับนี่ก็ไปรับเงินทอนมาแล้วเฮ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ไม่เห็นแบงค์500ผมตกใจแบงค์500มาทีหลังนะครับผมใบเสร็จนะครับเป็นสถานีปั๊มน้ำมันเชลล์วีลัมบาน้ำมันเครื่อง410 บาทภาษีมาครับเพิ่มได้คะแนนเท่าไหร่16 คะแนนนะครับผมคะแนนที่มี1,174คะแนนนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายกันตอนพรุ่งนี้ใช่ไหมนิวตอนที่ไปถ่ายน้ำมันเครื่องตอนที่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องโอเคเดี๋ยวเราก็รอไปดูตอนเช้าเลยดีกว่าตอนนี้ขอกลับบ้านนอนก่อนโอเคครับนี่ก็คือรถที่เราจะถ่ายมันเครื่องกันในวันนี้เนาะก็เป็นคลิป110 ไอนะครับอายุการใช้งานก็อยู่ประมาณ9 ปีแล้วหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะใช่มั้งเฮ้ย9 หรือ 7 หรือ 8 ปีนี่แหละผมจำไม่ได้นะรถมันออกมานานมากแล้วเลขใหม่อยู่ที่45,379 กิโลนะครับและนี่ก็จะเป็นน้ำมันเครื่องที่เราจะเอาไปถ่ายน้ำมันเครื่องในวันนี้นะครับผมซื้อมาจากปั๊มเชลล์นะ410 บาทจัดแม่งตัวท็อปเลยคือรู้สึกว่ารถคันนี้มันแบบใช้งานหนักใช้งานบ่อยแล้วน้ำมันเครื่องที่ไปถ่ายเป็นน้ำมันเครื่องศูนย์นะแม่งแห้งเว้ยใช้แค่เดือนเดียวน้ำมันเครื่องแห้งผมเลยนี่แหละตัดสินใจซื้อตัวนี้ขายให้แฟนเลยดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นสภาพรถคร่าวๆอันนี้ก็จะเป็นน้องเบาหวานของผมเองนะครับ เดี๋ยวเอาน้ำมันเครื่องไว้ใต้เบาะก่อนดีกว่าเว้ยไม่รู้ใต้เบาะมีที่เก็บไหมนะมันจะเก็บได้ปะเก็บไม่ได้ได้หรือไม่ได้โอเคอยู่นี่นะเฮ้ยมันจะปิดไม่ลงหายละเอ้ยใส่ไงวะหันคีย์ใส่ใส่ก็ปิดไม่ได้น้ำมันเครื่องนิดเดียวโอ้ช่างไหมไปดีกว่าแล้วบรรยากาศวันนี้ครับเหมือนฝนจะตกด้วย
โอ้ลมโคตรแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนขับรถไปถ่ายน้ำมันเครื่องกันเลยดีกว่าเนาะตอนนี้เราก็มาถึงร้านที่เราจะมาถ่ายน้ำมันเครื่องพี่แกก็เป็นช่างที่ผมไว้ใจแกที่สุดเลยครับตั้งแต่เด็กน้อยมาผมมาทำรถอยู่ร้านแกนี่แหละเป็นร้านเส้นทางการมาร้านของร้านแกก็อยู่หน้าโรงพยาบาลเส้นหน้าโรงพยาบาลลงมาบุรีรัมย์ตอนนี้ก็มาถึงร้านแกแล้วเดี๋ยวพาไปแนะนำตัวกันครับตอนนี้ก็ทำกำลังถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าอยู่นะโอ้สวัสดีครับโอ้ว้าวรู้หรือเปล่าอันนี้คือชื่อพี่อะไรนะครับพี่เท่งใช่ไหมครับสุดยอดร้านบุรีรัมย์มอเตอร์ช็อปนะครับอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับเป็นช่างคนเดียวที่ผมไว้ใจที่สุดในบุรีรัมย์เลยนะครับแกทำรถดีมากทำรถเก่งมากอันนี้กำลังดูลูกค้าอยู่นะครับเช็คลมโอ้ดูรถในร้านแกเนี่ยเยอะมากงานซ่อมแน่นทุกวันนะครับมีงานเครื่องงานอะไรด้วยเอาพี่เท่งเสื้อผ้าเนี่ยแกเขาออกมาให้เลยใช่ไหมนี่เช็ดมือไว้เช็ดมือไว้เช็ดมือนึกว่าจะไล่ออกจากบ้านเลยนี่โอ้ดูเสื้อผ้าสิครับโอ้โหตกใจหมดนึกว่าแต่เมียเลยออกจากบ้านแล้วโอ้ตายนี่ก็ต้องทำอะไรพี่ทำเช็คไฟเช็คไฟเช็คไฟไฟไปติดไฟช็อตไฟช็อตเงินก็ช็อตด้วยเช่นกันไม่ช็อต ถ้าถ้ามีปัญหาเรื่องเงินใส่ชุดนักศึกษามหาช่างเทงได้นะครับร้านอยู่หน้าโรงพยาบาลเลยโอเคเราก็จะถ่ายน้ำมันเครื่องตัวคันนิ่งเลยนะครับใช้แจแวนเบอร์12กับอ่างถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ที่เจ้าใต้ท้องเนาะแล้วก็ตบๆเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงโอเคครับเมื่อกี้ก็ไปหาเครื่องมือมาช่วยถอดก็คือใช้ตัวเนี้ยเกี่ยวกับตัวเนี้ยก็จะให้น็อตมันออกง่ายๆไม่ต้องออกแรงเยอะทีนี้น็อตก็ออกแล้วเดี๋ยวเราหมุนน็อตถ่ายแล้วมันเครื่องเลยดีกว่าหมุนกูร้อนนึงเอาเรื่องอยู่ทางนี้ไม่ให้เพื่อนมือก็ยากอยู่นะครับเพื่อนมือน็อตมันเพื่อนอยู่แล้วนี่ดูน้ำมันเครื่องอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องสูงนะที่เพิ่งถ่ายไปเมื่อวัน2,000เองนะครับก็ยังอันนี้ยังดีอยู่นะเปิดฟ้าตรงนี้มันเปิดได้ไหมแน่นไฟเปล่าวะเปิดได้อยู่เปิดทิ้งไว้ให้มันไหลออกให้มันไหลออกให้หมดนะครับช่วงแล้วก็รอเราก็รอให้มันไหลออกหมดก่อนแล้วก็ปิดฝาปิดคันน็อตปิดใต้อ่างนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องเข้าไปโอเคครับเดี๋ยวผมรอให้มันออกจนหมดหลังจากปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วเราก็หากล้วยมาเติมน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้คือกล้วยจากร้านช่างเพ่งครับกล้วยแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นใช้ได้ทุกอย่างใช้ได้ทุกรุ่นทุกคันทุกยี่ห้อนะครับก็คือเติมได้หมดทุกชั้นกล้วยโอเคโอเคเราเปิดฟ้าก่อนเอากุญแจมาเจาะรู
ก็เติมไปไม่ต้องหมดนะครับเพราะอันนี้ลิตรหนึ่งรถพวกนี้มันใช้แค่800มิลนะครับอ่ะเราจะเติมไปเลยใสมากนะครับน้ำมันเครื่องนี้โอเคประมาณไหนวะกะไม่ถูกวะขวดดำเต็มโอ้เพิ่งได้ครึ่งนึงทำไมน่าจะได้แล้วแหละโอเคครับก็พอเติมเสร็จแล้วแล้วก็ปิดฝาเนี่ยนะโอ้ยเดินขอบถอดฝาที่เติมน้ำมันเครื่องแค่นั้นก็เสร็จจบง่ายๆไม่มีปัญหาถ้ามันเครื่องที่เหลือก็เอากลับบ้านนะครับเพราะว่ามันแพงนะจะทิ้งไว้ก็ไม่ได้ใช้ไปดูอย่างอื่นใส่เฟืองทรงเฟืองท้ายก็ได้นะตัวนี้ชอบอย่างเดียวเลยคือเล็กประมาณวายดูคติไม่รู้มองเห็นไหมเล็กคอมมานเดอร์วายดูคติโอ้โหยอดถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวขอจบคลิปไปเลยแล้วกันตอนนี้ช่างเทคกำลังเล่นเกมอยู่ไม่ใช่ นี่กำลังสั่งอะไรอ๋อสั่งอะไรมาจากญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับว้าวสุดกลางอ๋อสุดโอเคเดี๋ยวขอจบคลิปไปเลยแล้วกันพอดีมือเพื่อนด้วยแล้วก็แบตใกล้จะหมดเลยเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วคอยดูว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันมันจะได้เด้งขึ้นมาทุกคนก็จะได้เห็นก่อนนะครับโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวไปกันเลยแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคครับเมื่อกี้ก็ขับรถออกมากดเงินนะครับว่าจะมาซื้อน้ำกินว่าจะให้ค่าเอ็นร้อยไปเพ่งด้วยขับนึกมาอยู่ดียังไงไม่รู้ไปซื้อน้ำยาหม้อน้ำมาคือนึกอยากถ่ายน้ำยาหม้อน้ำเสร็จปุ๊บรู้ว่ารถคันนี้มันก็เป็นหัวฉีดเนาะเนี่ยคันนี้คันคิกเนี่ยก็เลยซื้อน้ำยาล้างหัวฉีดมาอีกกระป๋องนึงก็ของใช้ของยามาฮ่าหมดเลยก็คือผมเป็นแฟนยามาฮ่านะแต่แฟนผมใช้รถฮอนด้าก็ทำใจธรรมดาครับมีแฟนใช้ยามาฮ่าก็ต้องใช้ของยามาฮ่าอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับเดี๋ยวอันนี้ไปเติมไปถ่ายแล้วก็ลองดูท็อปสปีดกันอีกสักรอบหนึ่งเนาะว่าจะเป็นยังไงการคลิปหน้าโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมเลยนะครับกราบสวัสดีแทบแนบล่องดักทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคน